ยกขึ้นมาเกือบพุทธศิลป์เป่าดีจบเลยนะครับเอาครับได้โอกาสโอ้โหลูกนี้ปัดชนขาแล้วยังแม่ยังกระเด้งมาเข้ามือกับพลครับลูกมงของปรเมศอาจวิไลนี่ลอยมาคนเดียวเลยนะครับแล้วบอลตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าโชคเดียวกำพลคือบอลมันตรงตัวนะครับอูนี่ปัดแล้วบอลกระเด้งคานทีนึงแล้วก็ลอยกลับมาเข้ามือครับถือว่ารอดตัวไปครับเจ้าทีมทำสมาธิอยู่นานเลยครับวิ่งมาเท้าขวาแล้วก็จิ้งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหหลอกหน้าเท้าไปคนละทางเลยครับ 1-0 นาที57ครับเมืองทองยูไนเต็ดบุกนำครับเป็นประตูที่15ในฤดูกาลของวิลเลียมฮอปนะครับและเป็นการยิงราชบุรีเป็นลูกที่7นะครับไหลคือเจริญศักดิ์ชิงได้ก่อนปลายยาวนะครับงานนี้เอาละครับเจริญศักดิ์จะยิงเองไหมยิงเองไหมเปิดลูกนี้แล้ววิ่งแท็กอินเรียบร้อยครับ 2-0 เลยครับปรเมศอาจวิไลครับโอ้โห2ประตูมาติดต่อเลยครับสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดเอาละครับเกมเริ่มครับเจ้าถิ่นเสื้อสีส้มกางเกงสีขาวนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาครับในช่วงครึ่งเวลาแรกกลับไปที่เคอร์แรนครับลองเปิดเข้าไปลูกนี้โดนโมสกัดทิ้งโดยธีรพัฒน์แถว2ยิงสวนบอลแฉลบโอ้ยมาเกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับบอลแฉลบพวกเดียวกันครับซ้ายของกฤษณนนท์ศรีสุวรรณได้โอกาสยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะโมงสกัดมาไม่ดีของธีรพัฒน์ครับไปชนแถวนักขาของสัญชัยนะครับแล้วเกือบจะกลายเป็นดีครับถากเสาแรกออกไปวันนี้มาซาดาอิชิอินะครับเข้ามานั่งชมเกมที่ดราก้อนโซล่าพาร์คด้วยนะครับสนามเหญ้าของราชบุรีจักรพันธ์ให้มาเจซี่เคอร์แรนได้ซัดลูกนี้บอลแฉลบครับไปแฉลบหลังของสถาบันแดงสีนะครับยืนปักหลักขวางไว้เลยนะครับเดาทางทิศทางการยิงของเจซี่เคอร์แรนเอาไว้ได้ครับยกขึ้นมาเกือบพุทธศิลป์เป่าดีจบเลยนะครับเอาครับได้โอกาสโอ้โหลูกนี้ปัดชนขาแล้วยังแม่ยังกระเด้งมาเข้ามือกับพลครับลูกมงของปรเมศอาจวิไลนี่ลอยมาคนเดียวเลยนะครับแล้วบอลตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าโชคเดียวกำพลคือบอลมันตรงตัวนะครับอูนี่ปัดแล้วบอลกระเด้งคานทีนึงแล้วก็ลอยกลับมาเข้ามือครับถือว่ารอดตัวไปครับเจ้าถิ่นโอ้เอาครับจะมีช่องให้ยิงหรือเปล่ามันยืนขวางเต็มไปหมดครับแต่ว่าผู้เล่นเมืองทองเดี๋ยวน่าจะหลบครับตรงนี้กดไม่ลงครับบอลโด่งข้ามคานครับขวาของวิลเลียนป๊อปผู้เล่นของเมืองทองที่แทรกอยู่ในกำแพงก็จะแตกเปิดช่องให้แล้วนะครับแต่เลือกยิงมุมสูงบอลมันพุกลงแต่ว่าตกหลังตะข่ายไปครับลูกยิงฟรีคิกของวิลเลียนป๊อปไปเซตบอลกันไปเล่นยากยุ่งไหมยุ่งไหมธนวัฒน์มีจักรพันธ์วิ่งตามกวดอยู่ครับธนวัฒน์ยังเหนียวตัวรอดได้ให้มาเจริญศักดิ์โอ้โหโดนกอดเลยครับพลิกหนีไม่ออกเหมือนกันครับไปติดทางจิรวัฒน์ก่อนให้ครับฮารอนเดปิโน่ครับเอาละครับโอกาสของราชบุรีเปิดลูกนี้เลือกเสาไกลได้โขกบอลโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหสัญชัยเหินมันโขงแล้วเจ็บด้วยครับเพราะว่าไปอัดกับติสตองโดนะครับโอ้แต่ถือเป็นการคอสบอลที่กดดันแนวรับของเมืองทองได้ดีพอสมควรเลยนะครับและได้จบด้วยการมงของสัญชัยด้วยครับปกติโยนได้ขวาหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับแต่เปิดลูกนี้น้ำหนักดีมากครับไทรอนเดลปิโน่เนี่ยบอลมันเหมือนจะไปติดวิลเลียนพ็อปแต่ก็ยังมาเข้าทางของเคอร์แลนนะครับโอ้แต่เปิดมามาตูสลิมาเข้าถึงบอลช้านิดเดียวครับเจซี่เคอร์แรนโอ้โหแต่หลบธีรพัฒน์สวยมากแล้วยังไงกับสัตว์ดูดิโอกวินช่วยไว้ครับโอ้ออกมาที่กลางตัวบอลเริ่มเลยครับแล้วก็เซฟลูกยิงของเจซี่เคอร์แรนครับคือไอเดียเพลย์หลังจากที่แตะผ่านธีรพัฒน์มาแล้วเนี่ยเลือกยิงแล้วครับแม้ว่ามุมจะปิดก็ตามคือจะถ้าจะมองหาผู้ร่วมทีมก็กลัวว่าแนวรับของเมืองทองจะเข้ามาสกัดได้นะครับตัดสินใจยิงยัดเสาแรกเลยแต่ว่าก็ต้องชมกวินนะครับออกมาปิดมุมได้เร็วครับหาครับโอกาสทดครบแล้วนะครับ2นาทียกมาลูกนี้ให้แล้วดีมากเปิดติดนิดเดียวครับตีสตองโดก็มาช่วยเซฟทีมเอาไว้ครับจังหวะพยายามจะผ่านเข้ากลางของมาเตอุสลีมานะครับทดเจ็บ2นาทีเนี่ยมันเกินมาแล้วแม้ว่าราชบุรีจะได้แตะมุมนะครับแต่ว่าพุทธศิลป์เป่านกหวีดยาวจบเกมในครึ่งแรกนะครับ 1-2 กับเจริญศักดิ์แล้วอ้าวลูกนี้สะดุดหน่อยนึงจังหวะนี้เป็นกำพลครับออกมาคว้าได้ก่อนบอลจะถึงติสตองโดนะครับเปิดฉากครึ่งหลังนี่ก็มีโอกาสได้บุกเลยนะครับเมืองทองสัญชัยไหลมาช่องนี้เอาละครับหลุดเลยหลุดจิ้มลูกนี้โอ้โหแม่จิ้มเบาเกินไปแล้วเจ็บด้วยครับเหมือนกับสุดเกียรตินะครับจังหวะจิ้มของมาติอุสลีมาครับโอ้จะคุ้มหรือเปล่าจังหวะนี้ยิงก็ยิงไม่เข้าแถมตัวเองเจ็บแต่ว่าลูกนี้ดูแล้วไม่น่าล้ำด้วยเลยครับเนี่ย
จิ้มโดนบอลแต่ว่าโดนไม่เต็มนะครับแล้วโอ้กล้ามเนื้ออาจจะกระตุกครับเพราะมันสุดเหยียดจริงๆครับเปิดแม่นไม่แม่นครับติสตองโดถึงจะเอาแล้วทิ้งตัวโลบุสินเป่าจุดโทษครับมาไปเสียท่าครับสัญชัยนนทศิลาเดี๋ยวต้องดูว่า VAR จะเข้ามาช่วยเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่านะครับสัญชัยบอกผมไม่ได้ทำอะไรครับอาจารย์ยกเท้าหลบไม่ทันนะครับแต่ต้องดูว่าจังหวะคอนแทคกันเนี่ยมันเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับพุทธศิลป์ก็เป่าให้ไปก่อนก็มีเนี่ยครับดูตรงนี้ครับคือมันก็เป็นเทคนิคแล้วก็แท็กติกด้วยนะครับที่เลี้ยงเข้าหาแล้วก็พอมีขาชนกันก็พุ่งล้มอ่ะครับคือถ้ามอยมุมหนึ่งที่ทางทิสตองโดก็เหมือนวิ่งเข้าใส่นะครับแต่ว่ามีจังหวะการปะทะกันจริงนะครับเท้าของทิสตองโดแล้วก็เท้าของทางสัญชัยนะครับเนี่ยผู้ตัดสินเป่าจุดโทษไปก่อนครับผู้ตัดสินมาคุยกับคนก็ถึงว่าไม่ยิงสักทีนะครับเอาละครับทีมเยือนครับลุ้นประตูขึ้นนำครับจุดโทษวิลเลียนป๊อปกับทางกำพลปฐมอักกุลทำสมาธิอยู่นานเลยครับวิ่งมาเท้าขวาแล้วก็จริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหลองหน้าเท้าไปคนละทางเลยครับ 1-0 นาที57ครับเมืองทองยูไนเต็ดบุกนำครับเป็นประตูที่15ในฤดูกาลของวิลเลียนป๊อปนะครับและเป็นการยิงราชบุรีเป็นลูกที่7นะครับจากการเจอกัน7นัดครับเป็นตัวแสบของราชบุรีไปแล้วครับวิลเลียนป๊อปดึงจังหวะหลอกกระโดดยิงเหมือนจอร์จินโญ่กับบรูโน่เฟร์นันเดสของแมนยูนะครับคือดูกำพลก่อนนะครับกำพลพอทิ้งตัวไปทางขวาก็ยิงสวนเลยครับโอ้โหคือพอทิ้งตัวแบบนั้นโอกาสกลับมามันก็ไม่น่าจะทันแล้วแหละครับไหลคือเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ชิงได้ก่อนปลายยาวนะครับงานนี้เอาละครับเจริญศักดิ์จะยิงเองไหมยิงเองไหมเปิดลูกนี้แล้ววิ่งแท็กอินเรียบร้อยครับ 2-0 เลยครับปรเมศอาจวิไลครับโอ้โห2ประตูมาติดต่อเลยครับสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดแนวรุกของเมืองทองเริ่มแผลงฤทธิ์นะครับวันนี้ทำประตูได้ทั้งวิลเลนพ็อปเลยก็ปรเมศอาจวิไลนะครับลูกที่11ในฤดูกาลแต่ว่าจังหวะนี้ต้องให้คะแนนเจริญศักดิ์วงกรเต็ม10นะครับสำหรับแอสซิสต์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็จบสกอร์โดยปรเมศอาจวิไลครับคือจังหวะโต้กลับเนี่ยคือจุดที่มันทำให้เมืองทองได้เปรียบคือความเร็วของเจริญศักดิ์นะครับชิงบอลได้ก่อนกองหลังของราชบุรีนะครับนี่ครับจุดเริ่มต้นจังหวะตรงนี้ครับคณะให้มาที่โอ้เจริญศักดิ์ยังยืนห่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวดูสปีดของเจริญศักดิ์นะครับวืบครับโอ้โหจิรวัตรเข้าพลาดนะครับโดนยกหนีหายเลยครับแล้วเจริญศักดิ์ก็มองเลยครับสุดท้ายเปิดดีด้วยนะครับเปิดแบบนี้นี่เข้าตาคนที่นั่งชมเกมอยู่บนจันทร์แน่นอนครับปกตินี่คือหลายคนบอกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยได้ยังไงแกก็ติดนะครับทีมชาติในยุคของอิชิอิสร้างชื่อแล้วก็เล่นดีมากๆในสมัยร่วมงานกับอิชิอิที่สมุทรปราการนะครับ5แอสซิสต์นะครับสำหรับเจริญศักดิ์วงกรในฤดูกาลนี้ครับส่งให้ปรเมศยิงลูกที่11ในฤดูกาล2-0ไปแล้วครับเข้ากลางครับมาตั้งดีจักรพันธ์จักรพันธ์ยกมาลูกนี้เอาละครับไทรอนปาดเข้ากลางแล้ววิ่งมาแท็บอินเอ้าเรียบร้อยครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับจากกรวิทสาครับเอาจนได้ครับราชบุรีที่83นะครับประตูของกรวิทสาครับจุดประกายให้ราชบุรีนะครับลุ้นได้ตีเสมอกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับเกมนัดแรกที่เจอกันก็ทำประตูได้นะครับในเกมที่เสมอกัน 1-1 นี่ก็เท่ากับว่ายิงได้ทั้ง2นัดเหมือนกับวิลเลียนพ็อปด้วยนะครับแล้วก็ยิงทีมเก่าด้วยนะครับฤดูกาลนี้นี่เป็นประตูที่4นะครับแต่3ใน4นี่คือยิง BG กับยิงเมืองทองนะครับคือแกไม่ยิงทีมอื่นแล้วแกชอบยิงทีมเก่านะครับจุดเริ่มครับบอลของราชบุรีครับจักรพันธ์ยกมาลูกนี้ไทโรนเดเบโนไม่ล้ำหน้าครับแล้วเปิดจังหวะแรกเลยครับตัวประกบหลุดไปด้วยนะครับธีรพัฒน์ตามกรวิทไม่สุดนะครับได้ยิงโล่งๆลูกนี้ก็ไม่พลาดครับไม่น่าล้ำด้วยนะครับจังหวะของไทโรนเดเบโนเมื่อสักครู่นี้ที่ยืนเนี่ยดูยืนลายต่ำกว่าทางติสตองโดนะครับเอาละครับมีโอกาสครับ